ิด7พิกัดคาเฟ่สวยใกล้รถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT พาหลบร้อนไปนั่งชิลเย็นๆในร้านกาแฟกันทั้งบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยสายคอนเทนต์ต้องตามเก็บให้ครบจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มที่แรกคลิกคาเฟ่สุขุมวิท49ลง BTS ทองหล่อแล้วต่อวินเข้ามาไม่เกิน5นาทีหรือขับรถมาก็มีที่จอดนะคะทางร้านมีบริการทั้งอาหารขนมและเครื่องดื่มสไตล์ของที่นี่ก็จะเป็นแบบสวนญี่ปุ่นมีกิมมิกเป็นใบโคลเวอร์สีแฉกสัญลักษณ์แห่งความโชคดีบอกเลยว่าร้านนี้มีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะสุดๆแค่เดินเข้ามาก็ได้มุมหน้าร้านไปหลายรูปเลยอีกหนึ่งกลาสเฮาส์ขนาดใหญ่ใจกลางสวน Day by K มี2สาขาแล้วแถว BTS ช่องนนทรีและ BTS ทองหล่อพร้อมเสิร์ฟทั้งเบเกอรี่อบใหม่และสเปเชียลตี้คอฟฟี่ในบรรยากาศร่มรื่นยังมีมุมถ่ายรูปมินิมอลสวยๆถูกใจสาย Instagrammable อย่างแน่นอนยังไม่ออกจากป่าจากสวนค่ะมาต่อกันที่ Raw Cafe ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในย่านที่ผู้คนพลุกพล่านใจกลางสุขุมวิท46จะมีร้านกาแฟตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่เงียบสงบแบบนี้เครื่องดื่มเบเกอรี่เขาก็ดีการจัดเสิร์ฟ Mood and Tone คือได้มากๆใครเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือการเรียนแนะนำมาพักสายตามองธรรมชาติสีเขียวกันที่นี่เดินทางง่ายมีที่จอดรถติดกับ BTS พระโขนงเลยมาดูคาเฟ่เปิดใหม่กันบ้าง Long Hall Cafe แถว Bearing 11คาเฟ่สุดคิ้วบรรยากาศโฮมมี่ในร้านตกแต่งแบบมินิมอลสบายตาพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่งและก็ถ่ายรูปสวยด้วยเหมาะจะหลบอากาศร้อนๆมานั่งจิบกาแฟทานขนมอร่อยๆกันเขามีไฮไลท์เป็นโฮมเมดเบเกอรี่ทั้งคุกกี้เค้กรสชาติดีแล้วก็ยังมีเมนูของทานเล่นอีกด้วยนะอีกหนึ่งคาเฟ่ที่คอกาแฟไม่ควรพลาดนานาคอฟฟี่สาขาอารีซอย4กับบรรยากาศสบายๆ สไตล์บ้านสวนกาแฟแอร์เย็นสบายนั่งทำงานเพลินๆได้เลยซื้อสายถ่ายรูปก็มีมุมสวยๆให้เซลฟี่เพียบนะคะแนะนำเลยเดินทางง่ายใกล้ BTS อารีเพียง400เมตรจะนั่งวินหรือเดินเข้ามาก็ได้ค่ะส่วนสายขนมหวานไดฟูกุต้องรู้จักจูนี่แคนดี้ร้านไดฟูกุเจ้าดังที่ตอนนี้เขามาเปิดคาเฟ่สไตล์โฮมเมดเบเกอรี่ในย่านบรรทัดทองขอบอกว่าร้านบรรยากาศน่ารักมากๆถ่ายรูปกันฉ่ำแล้วทางร้านก็มีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกอร่อยเพียบมากันได้อยู่ระหว่างซอยจุฬา34กับ36ใกล้ MRT 3ย่านหรือขับรถมาก็จอดได้ตรงลานจอดซอยจุฬา36จ้าปิดท้ายกันที่เมคาคาเฟ่แอนด์บริสโตเขาว่าจัดจ้านในย่านบางขุนนนท์เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่รูฟท็อปสุดชิลสไตล์มินิมอลจัดเต็มด้วยอาหารขนมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกแบบไม่มีหยุดพักแถมช่วงคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีดนตรีสดให้ฟังชิลๆกันด้วยร้านอยู่ติด MRT บางขุนนนท์หรือขับรถมาก็มีที่จอดสะดวกสบายสไตล์คนกรุงเวอร์ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ